ท่าทีคุณเศรษฐาก่อนที่จะรับทราบผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งแต่เช้าคุณเศรษฐานี่หน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่บรรดาผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งก็นะแต่ภายหลังเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปว่าท่านก็จริงๆก็ยังสดชื่นอยู่นะฮะมีแค่ตอนท้ายเท่านั้นแหละที่ดูว่าเหมือนกับจะมีน้ำตาคลอพอได้พูดถึงเรื่องของคุณแม่นะครับเราไปไล่ตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเดินทางไปที่วัดเทพศิรินทราวาสนะครับซึ่งเป็นสถานที่สวดศพแล้วก็เผาศพคุณแม่ของคุณเศรษฐาครับวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเดินทางไปนะครับก็นะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 9:18 นาทีพอกลับจากวัดมาที่ทำเนียบเนี่ยก็เจอนักข่าวก็ถึงขั้นอุ๊ยเลยทำไมวันนี้ผู้สื่อข่าวรอเยอะจังนักข่าวก็เลยถามว่าเมื่อคืนหลับสบายไหมท่านก็บอกหลับสบายดีอย่างที่บอกครับท่านไปวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารมาบอกว่าไปกราบขอบพระคุณเจ้าคุณที่ช่วยจัดงานพิธีศพคุณแม่ท่านไม่ได้มีการให้กำลังใจอะไรเป็นพิเศษแต่พูดคุยกันเรื่องฟุตบอลพอถูกถามเรื่องคำตัดสินคดีความเมื่อเช้าเนี่ยคุณเศรษฐาก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าก็กังวลหมดทุกเรื่องแหละกังวลตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในมือตนแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่เคยพูดไปจากนั้นครับ 11:50 นาทีคุณเศรษฐาไปเยี่ยมตลาดใต้สะพานเพลินจิตถนนเพลินจิตเขตปทุมวันเป็นตลาดนัดนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนบอกว่าอยากจะเข้าไปดูเพื่อดูพื้นที่พัฒนาในบริเวณนั้นไปพร้อมกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าจับจ่ายใช้สอยพูดคุยถ่ายภาพแถมนายเศรษฐายังตั้งใจจะอุดหนุนข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวของพ่อค้าแม่ค้าด้วยคือแม่ค้าเขาบอกว่าอุดหนุนหน่อยท่านนายกท่านนายกบอกโอเคงั้นเหมาหมดเลยโอ้แต่ปรากฏคนจ่ายตังค์เป็นคุณชัดชาติคุณชัดชาติออกตังค์แดนก็ยื่นตังค์ให้ก็คือห่อกลับห่อเป็นข้าวกล่องจะเอาไปเลี้ยงบรรดาทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าที่คุณชัดชาติเลี้ยงเพราะว่าคุณเศรษฐาเขาควักและหากระเป๋าตังค์ไม่เจอออไปก่อนนี่หรอคุณชัดชาติก็เลยออกคงไม่ออกไปก่อนแล้วจังหวะนี้คงออกให้แล้วนะครับจากนั้นพอกลับไปครับที่ทำเนียบก็ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของทูตพาณิชย์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าร่วมกับคุณมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกและสุดท้ายคุณหมอพรหมมินเนี่ยก็ปลีกตัวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการพูดคุยกันกับประธานผู้แทนการค้าไทยเลขาธิการ BOI หลังประชุมเสร็จผู้สื่อข่าวก็เฝ้ารอการอ่านคำวินิจฉัยเพื่อรอคุณเศรษฐามาให้สัมภาษณ์ตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่เช้าว่าพอคำวินิจฉัยเสร็จเนี่ยท่านจะมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็รายงานผลด้วยนะครับว่าถ้าตามกำหนดการเดิมถ้าสมมุติวันนี้คุณเศรษฐารอดคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งใจจะไปเยาวราชนะอาจจะไปเดินเยี่ยมชมไปหาอะไรกินแต่ตอนนี้เนี่ยพอผลคำวินิจฉัยออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงมีการปรับเปลี่ยนครับนี่ฮะ